สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกำพร้าครับวันนี้นะฮะก็ได้เวลาสักทีนะสำหรับการรีวิวนะครับมาสเกรดนะฮะซาซาบีเวอร์คานะครับก็ตัวนี้ต่อเสร็จไว้เป็นอาทิตย์แล้วล่ะครับก็ยังไม่ได้ทำรีวิวให้ดูนะโมแต่ทำนู่นทำนี่อยู่นะครับมาวันนี้เรามารีวิวแล้วก่อนอื่นนะฮะตัวนี้ไม่ได้ติดสติกเกอร์หรือว่าดีคอใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวดีคอก็ยังอยู่เป็นดีคอน้ำยังอยู่ในถุงเลยนะฮะตัวสติกเกอร์นะครับมันจะเป็นสติกเกอร์สีแดงนะครับเป็นเฉดต่างๆนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ติดนะฮะเก็บไว้นะครับเพื่อที่เดี๋ยวอาจจะมีทำสีหรืออาจจะส่งไปเดินไฟนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้เรามารีวิวในส่วนของตัวขุ่นกันก่อนนะครับอ่ะเนื่องจากว่าซาซาบีนะครับมันเป็นมาสเกตที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับก็จะขออาจจะรีวิวไปทีละส่วนนะครับเพื่อที่จะไม่ได้เกะกะพื้นที่นะเพราะว่าพื้นที่อาจจะมีน้อยนะฮะฉากกั้นก็มีนิดเดียวนะฮะอาจจะรีวิวได้ไม่ครบถ้วนนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบนะครับของตัวซาซาบีเวอร์คากันเลยดีกว่าครับส่วนแรกนะครับที่จะให้ดูนะฮะก็คือตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องคอกพิทนะครับซึ่งจะนั่งโดยชาอัสนาเบิลนะครับก็จะอยู่เป็นแบบลูกบอลอย่างนี้นะครับซึ่งจะเป็นในส่วนหัวนะครับก็จะมีอยู่ด้านในนะครับซึ่งรายละเอียดเขาใส่ได้ไม่ครบนะครับก็เป็นตัวคอกพิทที่ทำแยกออกมานะครับเป็นชิ้นใสนะฮะแบบนี้ในส่วนของคอกพิทนะฮะตัวฟิกเกอร์นะครับของชาอัสนาเบิลนะครับในสเกล1ต่อ100นะครับตัวบีมช็อตไลเฟิลนะครับซึ่งจะมีลูกเล่นนะครับตรงนี้ขยับได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะจะขยับได้นะครับมีการแยกชิ้นนะครับ2สีนะฮะคือสีแดงแล้วก็สีดำนะครับนี่เป็นบีมช็อตไลเฟิลนะครับซึ่งตรงนี้เป็นแมกกาซีนนะฮะสามารถถอดเข้าถอดออกได้ตัวลองไลเฟิลนะครับผมก็จะมีจุดขยับนะครับคือตรงนี้นะครับตรงนี้สามารถดึงเข้าดึงออกนะครับแล้วก็หมุนได้นะครับตรงนี้เป็นไกปืนนะครับตรงนี้สามารถง้างออกมานะครับใส่ตัวบาซูก้านะครับเป็นบาซูก้า OVA ของตัวชินันจูได้นะครับเล่นคู่กันนะครับอันนี้คือตัวลองไลเฟิลต่อมาครับเป็นพาชินโลนะฮะไม่ได้ติดสติกเกอร์หรือว่าดีคอมันก็จะดูโล่งๆหน่อยนะฮะด้านในนะครับก็จะมีตัวมิสไซล์นะครับแล้วก็จุดขยับนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่โลของซาซาบีนะก็มีแยกชิ้นนะครับดำเหลืองแดงนะฮะโครงในเป็นชิ้นเถาต่อมาเป็นบีมเซเบอร์นะครับจะมา1คู่นะฮะแล้วก็ตัวก้านสีแดงเนี่ยมันจะอยู่ที่ข้อมือนะครับของตัวหุ่นเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะครับว่ามันซ่อนไว้ตรงไหนตัวโทมาฮอคนะครับแล้วก็จะเป็นพาร์ทเอฟเฟคนะครับที่เป็นแบบสั้นนะครับแล้วก็แบบยาวนะครับนี่ซึ่งจะมาอย่างละคู่นะฮะก็คือจะเป็นบีมเซเบอร์1คู่นะฮะแล้วก็ตัวบีมโทมาฮอคแบบสั้นและแบบยาวอีกอย่างละ1คู่นะครับซึ่งตัวโทมาฮอคนะครับจะเป็น2ชิ้นนะครับประกบกันนะครับแยกได้นะครับเขาจะมีเดือยนะครับตรงนี้นี่คือในส่วนของพาร์ทอาวุธทั้งหมดแหละเดี๋ยวเรามาดูรีวิวตัวขุ่นกันเลยดีกว่าครับผมก็เนื่องจากตัวซาซาบีนะครับเป็นมาสเกตที่ใหญ่มากนะครับก็นี่เทียบกับมือนะฮะหรือเอาไงดีเอาตัวให้มันดูแบบอลังการไปเลยก็เอาไฮเกรดมาเทียบนี่คือไฮเกรดนะสเกลมันอาจจะไม่ตรงกันนะครับแต่เทียบให้ดูว่าถ้าไฮเกรดทั่วไปที่เราเล่นก็ตัวประมาณนี้ใช่ไหมแต่มาสเกตของซาซาบีเนี่ยมันจะไปประมาณนี้นะครับพอดีมาสเกตใกล้ๆมือผมมันไม่มีไงก็เลยเอาไฮเกรดมาเทียบก่อนนะครับเทียบกับ SD ก็ได้ SD อยู่ใกล้มือพอดีเลย SD นะนี่ก็เทียบกับ SD นะครับเทียบไปงั้นแหละขำๆนะฮะอ่ะทีนี้ก็มันตัวใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวรีวิวไปโดยรวมก่อนแล้วถ้าละเอียดเดี๋ยวผมจะถอดแยกชิ้นให้มาดูเลยเพื่อว่าจะได้เห็นนะครับว่ารายละเอียดของซาซาบีเนี่ยมันมีมากมายจริงๆนะครับสำหรับเมื่อกี้ก่อนนะครับไอตัวซ่อนนะครับของตัวก้านของบีมเซเบอร์เนี่ยจะอยู่ตรงข้อมือนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะนี่ก็จะมีข้อมือตรงนี้นี่จะว่างๆอยู่ไม่ได้เสียบไปอันนี้คือเสียบไว้แล้วนะสีแดงๆนะครับตรงนี้ก็ดึงเข้าดึงออกยากหน่อยก็เลยเสียบไว้ให้อันเดียวเพื่อให้เห็นนะครับเท่านั้นก่อนแล้วก็ตัวนี้สามารถใส่ไฟ LED ได้อย่างง่ายๆนะครับแต่ว่า
ตัวไฟ LED เนี่ยต้องซื้อแยกต่างหากซึ่งมันจะอยู่ใต้คอนะครับก็สามารถโยกตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็ใส่ตัวของ LED ได้นะฮะต้องถอดแพ็คหลังออกด้วยนะครับด้านบนตรงนี้เป็นฟันแนลนะครับนี่6ชิ้นนะครับซึ่งแต่ละตัวนะครับก็แยกออกมานะครับแล้วก็สามารถมีลูกเล่นของเขาได้นะครับก็คือโดยการจับตรงนี้นะฮะแล้วก็กดตูดนะครับตัวฟันแนลมันก็จะกางออกมานะฮะเดี๋ยวจับให้ดีแล้วก็กดตูดลงไปนี่มันก็จะกางอย่างนี้ซึ่งจะเป็นตัวแกนนะครับอีก4ชิ้นตรงนี้จริงๆอ่ะมันสามารถติดเข้ากับพาร์ทเอฟเฟกต์ได้นะครับติดเข้าพาร์ทเอฟเฟกต์ได้ไอ้ตัวแหลมๆนะครับตรงนี้ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับเวลาเก็บแล้วก็พับนะฮะตรงนี้แล้วก็กดจุดตรงนี้ลงไปนะฮะอันนี้คือของฟันแนลนะครับเดี๋ยวเอาไปติดกับตัวของ Action Base ให้ดูแล้วกันนะครับซึ่งจุดขยับของตัวที่เป็นแพ็คหลังเนี่ยที่เก็บฟันแนลเนี่ยก็จะมีลูกเล่นในการขยับอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นแล้วก็ในส่วนของหัวเนี่ยก็สามารถจริงๆตรงเนี้ยมันสามารถโยกเปิดได้นะนี่แต่ก็ไม่อยากไปยุ่งอะไรกับมันมากเท่าไหร่นี่ก็ส่วนด้านล่างนะครับก็ขยับได้นะฮะนี่ด้านในดวงตาก็คือเดี๋ยวเราก็เปิดข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเลื่อนดวงตาได้อะไรก็ว่ากันไปตรงนี้นะครับก็เปิดได้นะครับจริงๆตรงเนี้ยชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นหนึ่งที่แบบอย่าไปซีเรียสมันนะครับเพราะว่ามันเป็นลูกเล่นในการเปิดขึ้นลงได้นะครับแล้วมันใช้สลักในการเกี่ยวนิดเดียวนะครับก็อาจจะดูหลุดง่ายก็ถือว่าเปิดดูโครงในไปแล้วกันนะครับแล้วมันก็สามารถติดเข้าได้ง่ายนะครับนี่ก็คือจริงๆมันจะเปิดได้ประมาณนี้แหละนะฮะตามนี้แล้วก็จุดต่อไปนะฮะก็คือพวกกระโปรงนะฮะขยับได้ทุกชิ้นนะฮะก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของการ transform นะฮะหรือว่าการเปิดแฮชต่างๆนะฮะเดี๋ยวก็แยกให้ดูอีกต่างหากละกันขอแยกเป็นชิ้นๆไปเลยนะฮะเพราะว่าตัวนี้รีวิวได้เยอะมากนะฮะจุดขยับนะครับตรงนี้เป็นบอลจอยนะฮะเป็นบอลจอยนะไม่ใช่เดือยเสียบนะครับเป็นบอลจอยเนื่องจากว่าตัวซัสซาบี้นะเห็นไหมเห็นจอยไหมแล้วก็ถ้าใครดูตัว speed view ก็น่าจะเห็นแหละนะครับฉะนั้นแกนด้านบนนะครับมันก็เลยแบบขยับไม่ได้นะครับมันจะขยับเพราะว่าเป็นจอยนะครับอย่างนี้ก็เลยติดดีไซน์ก็คือหมุนขาเนี่ยจะหมุนได้แค่นี้นะครับเตะขึ้นอย่างนี้เลยโอ้โหได้เยอะเลยเนี่ยเอ้าอันนี้ก็เป็นจอยนะก็ไม่ถือว่าติดแน่นเท่าไหร่นะครับเอางี้ดีกว่าสำหรับตัวซาซาบี้เนี่ยจุดขยับเนี่ยมันดีเลยนะครับแต่จุดหลุดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่น่ารำคาญเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเหมือนแบบเขาทำมาพอดีอ่ะไม่ได้แน่นแล้วก็ไม่ได้หลวมเกินไปนะครับแล้วก็เนื่องจากตัวมันใหญ่ฉะนั้นการรับน้ำหนักนะครับทั้งตัวเนี่ยถือว่าไอตัวท่อนล่างเนี่ยเป็นส่วนที่รับน้ำหนักพอสมควรนะครับแต่มันไม่ได้หลวมนะฮะแล้วก็โชคดีที่เขาทำมาเป็นบอลจอยไม่ใช่แกนเสียบนะครับแต่อาจจะขยับได้น้อยลงนะครับแต่แลกมากับความมั่นคงแล้วกันนะกระโปรงด้านหลังนะขยับได้ฉะนั้นเวลาเตะไปด้านหลังมันจะได้แค่นี้นะครับได้แค่นี้นะฮะสำหรับการเตะไปด้านข้างนะครับก็คือได้เท่านี้นะครับมันติดตามบอลจอยของเขาเองนะครับตัวขานะครับ2จังหวะนะครับนี่โยกชิดติดดีไซน์อย่างนี้เลยนะฮะส่วนเท้านะครับก็จะบิดไปมาอย่างนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแงะให้ดูทีละส่วนเลยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นแมคานิกดีไซน์นะครับของทั้งตัวนะครับจุดขยับไหล่เนี่ยตรงเนี้ยมันต้องชิดตรงไหล่เนี่ยต้องชิดกับตัวต้นแขนนะครับไม่งั้นอาจจะดูงอนแง่นอย่างนี้หน่อยหนึ่งนะครับแต่จริงๆเราสามารถกดให้มันชิดได้นะครับชิ้นนี้นะฮะขยับได้นะครับด้านบนพวกนี้เดี๋ยวเปิดแฮชหรือว่าทรานส์ฟอร์มให้ดูนะฮะตรงนี้แขน2จังหวะนะครับตัวมือนะครับเป็นแบบขยับได้ทุกข้อนิ้วทั้ง5นิ้วนะฮะแล้วก็ตัวแกนนะครับอาจจะดูสั้นไปนิดหนึ่งนะฮะอาจจะมีปัญหาเวลาแบบถือพาดอาวุธปืนอาจจะดูหลุดง่ายไปอ่ะโอเคเดี๋ยวลองมาดูนะฮะทรานส์ฟอร์มนะครับในแต่ละส่วนกันเลยดีกว่าส่วนแรกที่อยากให้ดูนะครับก็คือในส่วนของตัวแพ็คนะครับ
ตัวแพ็คถ้าจะทรานสฟอร์มนะฮะก็เปิดตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ในการเปิดฟันแนลนะครับเราจับด้านบนนะฮะดึงขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็กางมันออกมาคือเราต้องดึงอย่างนี้ก่อนนะครับเราถึงจะกางได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดึงมาเนี่ยมันอาจจะหลุดนะครับชิ้นด้านในนะฮะเราก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีตัวจับด้านในอีกทีนึงที่เป็นชิ้นสีเงินนะครับอีกฝั่งนะครับเหมือนกันนะฮะเราดึงออกมานะครับแล้วก็เปิดในการทรานสฟอร์มนะฮะนี่ส่วนฟันแนลนะครับก็คือขยับแบบเมื่อสักครู่นะฮะที่ได้ทำไปในส่วนของตรงท่อพลังงานนะฮะก็เป็นวอนจอยนะครับขยับได้จะแบ่งเป็น3ท่อนนะครับอ่ะนี่คือในส่วนของแพ็คหลังก่อนต่อมาที่อยากให้ดูนะครับก็คือพาร์ทชิ้นไหล่นะครับจริงๆคือตรงเนี้ยมันสนิทนะครับแต่ว่าผมดึงออกมานะครับคือขี้เกียจยัดเข้านะฮะตรงนี้นะครับขยับขึ้นมานะครับจะเห็นตัวบูสเตอร์ด้านในอีก3อันนะครับนี่ขยับได้อย่างนี้เลยนะฮะแล้วตรงนี้ก็ดึงมาอีกนี่แล้วก็บูสเตอร์ตรงนี้นะฮะเรากดมันลงนะครับนี่จัดให้สวยหน่อยก็จะได้แบบนี้แล้วนะครับนี่ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนี่เป็นส่วนในของพาร์ทชิ้นไหล่นะครับชิ้นแขนนะครับอยากให้ดูโช๊คตรงนี้ก่อนนะฮะโช๊คตรงนี้นี่คือขยับได้นะครับถ้าทำสีนะฮะจะได้เห็นว่าถึงความแตกต่างของโช๊คนะฮะนี่แล้วก็เปิดตรงนี้นี่เปิดตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทรานสฟอร์มนะฮะก็ค่อยๆนะครับแกะตรงชิ้นส่วนตรงนี้นะฮะนี่ครับก็ด้านในเราก็จะเห็นทรัสเตอร์นะฮะอีก2ตัวนะครับนี่ก็คือเป็นการทรานสฟอร์มนะฮะหรือว่าเปิดเกราะนะครับในส่วนของตัวแขนนะฮะต่อมาเป็นชิ้นกระโปรงข้างนะครับเราจะเห็นทรัสเตอร์นะฮะ3ตัวนี้ก็จับทรัสเตอร์นะฮะแล้วก็ดึงมันออกมานะครับนี่ก็จะเป็นการทรานสฟอร์มแล้วนะฮะนี่สวยงามสำหรับชิ้นกระโปรงหน้านะครับมันก็มีจุดที่เราจะให้สกิดตรงนี้นะครับออกมาตรงนี้ด้านข้างก็จะเห็นพาร์ทชิ้นสีเงินนะฮะด้านในนะครับแล้วก็ตัวของพาร์ทชิ้นสีเหลืองนะครับตรงนี้เท่านี้นะฮะในการทรานสฟอร์มด้านหลังชิ้นกระโปรงหลังนะครับในการทรานสฟอร์มนะฮะเอาให้ดูก่อนนี่มันจะมีซ่อนทรัสเตอร์นะครับอยู่ตรงนี้ทรานสฟอร์มก็เราก็ดึงนะฮะดึงนี่แล้วก็หมุนตัวทรัสเตอร์ด้านในนะครับมาด้านนอกก็จะเป็นทรัสเตอร์4จุดนะฮะตามนี้ต่อมานะครับชิ้นขานะครับก่อนจะไปเปิดในการเปลี่ยนฟอร์มนะฮะก็มาดูจุดขยับกันแบบชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่แล้วก็ใต้เท้าเนี่ยจะมีจุดเขาเรียกว่าไงดีเหมือนตีนตะขาบในการจับบนอวกาศในการยึดติดกับพวกเศษซากอวกาศหรือว่าดวงดาวหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะเนี่ยก็จะเป็นเขี้ยวอย่างเงี้ยในการยึดติดนะฮะได้นี่ตัวเท้านะครับก็ขยับนะครับตรงนี้อันนี้ก็ขยับได้นะครับชิ้นนี้ก็ขยับได้นะครับแล้วก็เราจะเห็นโช๊คนะครับที่อยู่ด้านในนะตรงนี้นี่มันจะบิดอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็โยกขึ้นโยกลงนะฮะเผอิญว่าอาจจะมองเห็นได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนหน้านะครับส่วนหน้านี่เป็นโช๊คปลอมนะฮะด้านหลังนะเป็นโช๊คจริงนะครับอ่ะทีนี้ในจุดขยับนะครับเราเปิดตรงนี้ด้านหน้านะครับแล้วก็อันนี้ก่อนดึงมันลงมานี่อย่างนี้จะเกิดช่องว่างนะครับแล้วก็เปิดตรงนี้เราจะเจอทรัสเตอร์ที่ซ่อนอยู่นะครับด้านในแล้วก็ด้านข้างนะครับเราเปิดนะครับแล้วก็โยกขึ้นนะฮะจะเป็นทรัสเตอร์ตรงนี้แล้วก็มีจุดขยับตรงนี้อีก2อันขยับได้นะฮะนี่ก็จะโยกไปมาได้อย่างนี้นี่แล้วก็ด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะฮะแกะมันออกมานะครับแล้วก็โยกขึ้นนะฮะกลางนี่ตรงนี้ก็มีอีก2ชิ้นที่ขยับได้แล้วก็
ด้านหลังนะครับเราแงะมันขึ้นมานะครับมันจะมีซ่อนทรัสเตอร์อยู่นะครับอีก2อีก3อันนี่โยกขึ้นอย่างนี้นะครับนี่ก็คือเป็นการกางนะครับในส่วนของขาทั้งหมดนะครับนี่สวยงามอ่ะเดี๋ยวประกอบรวมนะฮะเป็นตัวซาซาบี้อีกครั้งหนึ่งโอเคครับนี่คือการทรานส์ฟอร์มนะครับของตัวซาซาบี้นะฮะก็คือการเปิดเกราะนะครับที่ตั้งเริ่มมาตั้งแต่แพ็คด้านหลังนะครับชิ้นไหล่นะครับชิ้นตรงแขนนะครับกระโปรงนะครับแล้วก็ชิ้นของขานะฮะนี่อย่างนี้แล้วก็อยู่บนฝ่ามืออย่างนี้สวยงามมากนะครับนี่ในส่วนของการติดนะครับชิ้นโลนะครับมันจะมีเดือยอยู่ตรงนี้แล้วก็เอามาติดกับที่ด้านหลังมันจะมีตัวล็อกของแขนนะฮะตรงนี้นะครับจะมีตัวล็อกตรงนี้นี่ก็เอาโล่นะฮะมาติดกับตัวล็อกนะฮะที่อยู่หลังแขนนี่ติดล็อกนะครับประมาณนี้นะครับติดโล่แบบง่ายๆนะครับทีนี้ในส่วนของพาร์ทปืนนะเราก็เลือกเอาว่าเราจะติดแบบไหนนะครับซึ่งตัวนี้จะแบบหิ้วได้นะฮะเหมือนตามในคู่มือนะครับนี่ในคู่มือก็จะหิ้วเลยนะฮะเป็นการหิ้วปืนนะครับตัวลองไรเฟิลนะครับนี่ส่วนตัวช็อตไรเฟิลนะครับก็ถือนะครับแล้วแต่เรามันจะมีเดือยนะครับตรงนี้ในการล็อกที่ชิ้นมือได้นะครับและนี่ก็คือตัวซาซาบี้นะฮะเมื่อเปิดกล่องทั้งหมดแล้วนะครับติดพาร์ทอาวุธให้ดูนะฮะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเสียดายนะครับผมไม่ได้มีตัว เดือยของ Action Base นะครับที่มันจะติดกับตัวซาซาบี้นี้ได้นะครับผมหาไม่เจอนะฮะก็เป็นโพสแอคชั่นแบบยืนอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับสวยงามนะฮะนี่คือยังไม่ได้ติดดีคอร์อะไรใดๆเลยนะฮะเป็นลักษณะเฉพาะตัวของซาซาบี้เองเลยนะครับตัวนี้เนี่ยณปัจจุบันผมก็ว่ามันยังเป็นมาสเกตตัวนึงนะครับที่เป็นมาสเตอร์เกรดที่ยังขายดีแล้วก็ยังเป็นมาสเตอร์เกรดที่หลายๆคนอยากจะได้มาครอบครองนะครับนี่ในการประกอบนะครับก็30กว่าแผงเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากหรือว่าซับซ้อนใดๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่พาร์ทชิ้นส่วนเขาอ่ะมันจะเป็นตัวชิ้นใหญ่ซะมากกว่านะครับรายละเอียดมีนะครับในส่วนของขาเนี่ยเรียกว่าเยอะเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบการต่อมาสเกรดตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ลูกเล่นเนี่ยก็คือขาซาซาบี้ตัวนี้นี่ตอบโจทย์คุณแน่นอนนะฮะและพวกในการเปิดแฮชเนี่ยมันสร้างความสวยงามนะครับให้กับตัวซาซาบี้นี้มากไปอีกนะครับแล้วก็พาร์ทอาวุธนะครับก็มาครบเลยทั้งปืนสั้นปืนยาวนะครับตัวขวานนะครับมีบีมให้เปรียบทั้งแบบสั้นแบบยาวนะครับตัวบีมเซเบอร์ก็มาให้อีก1คู่นะฮะเรียกว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับกล่องนี้นะครับมาสเตอร์เกรดซาซาบี้เวอร์คานะครับผมโอเคคร่าวๆตามนี้นะครับกล่องนี้ราคาอยู่ที่ราวๆ 2,800 ถึง 3,600 นะฮะก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่เพื่อนๆจะหาเจอนะครับถูกสุดก็คงประมาณนี้แหละไม่เกิน 2,600 หรอกถูกสุดแล้วนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับซาซาบี้เวอร์คานะครับผมข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่างไรรีวิวไม่ละเอียดยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะฮะยังไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูในกันเกือบทุกๆวันเลยนะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ